ะให้คุณผู้ชมข้ามมาดูค่ะเรื่องของการช้อปปิ้งออนไลน์กันบ้างนะที่นาทีนี้ต้องบอกว่าร้อนแรงขึ้นทุกๆวันค่ะเพราะว่าทุกๆคนก็หันมาใช้จ่ายซื้อของออนไลน์กันมากขึ้นนะคะล่าสุดมีข้อมูลสถิติเปิดเผยจากฝั่งของ Lazada คุณผู้ชมคะว่าตัวของคนซื้อเนี่ยในแพลตฟอร์มของเขาส่วนใหญ่แล้วยังคงเป็นผู้หญิงอยู่แต่มันมีสถิติที่น่าสนใจคือผู้ชายตอนนี้หันมาจับจ่ายสินค้าออนไลน์เพิ่มมากขึ้นผ่านแพลตฟอร์มของเขาเหมือนกันนะคะและกลุ่มสินค้าที่ได้รับความนิยมมากขึ้นอันนี้ก็น่าสนใจเช่นเดียวกันค่ะเติบโตกว่า 1,000% จากปีที่แล้วได้แก่กลุ่มสินค้าดิจิทัลนะคะรวมไปถึงพวกกิฟต์วอเชอร์มูลค่าบัตรกำนันต่างๆแล้วก็แพ็กเกจสุขภาพด้วยนะคะจะบอกว่าเป็นหนึ่งในนั้นด้วยมาดูอินไซต์พฤติกรรมของนักช้อปออนไลน์ของคนไทยในยุคโควิดปี2021กันมีอะไรบ้างนะคุณแอมนะLazada ค่ะเขารวบรวมสถิติน่าสนใจคือเป็นของแพลตฟอร์มเขานะนะคะและที่สำคัญมันจะมีทิศทางอีคอมเมิร์ซค่ะเพื่อเป็นแนวทางที่จะให้แบรนด์แล้วก็ร้านค้าปรับตัวให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคเปิดอินไซต์ที่น่าสนใจค่ะในช่วงโควิดมีอะไรบ้างคุณผู้ชมเห็นว่าทุกคนเป็นซื้อถี่ขึ้นค่ะนะคะแล้วก็ใช้เวลาอยู่บนแพลตฟอร์มยาวนานขึ้นนะคะปัจจุบันผู้บริโภคใช้เวลาเฉลี่ยบนแอปพลิเคชันต่อเดือนนะมากกว่า70นาทีคุณผู้ชมดูแล้วก็ความถี่ในการเข้าใช้งานเฉลี่ยเดือนละ7ครั้งต่อคนค่ะค่ะใช้เวลาเยอะขึ้นจริงแต่กลับพบนะคะว่ายอดใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้งของผู้บริโภคเนี่ยมันลดลงถึงร้อยละ30ค่ะเมื่อเทียบกับยอดการใช้จ่ายของปีที่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์การจัดเป็นเซตพร้อมกับโปรโมชั่นก็จะช่วยเพิ่มความคุ้มค่าให้กับสินค้าและบริการได้ค่ะเพราะว่าจะช่วยจูงใจให้ผู้บริโภคตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะคะถ้ามาดูตัวของคนซื้อนะคะว่าเป็นใครกันนะคะจะเห็นได้ว่าผู้หญิงยังคงครองแชมป์ค่ะแต่ว่านักช้อปชายมาแรงไม่แพ้กันเลยนะคะพบว่ายอดนักช้อปหญิงมากถึงร้อยละ52นี่ก็ทำให้สินค้าสำหรับผู้หญิงอย่างเช่นผลิตภัณฑ์สกินแคร์เครื่องสำอางเสื้อผ้ายังคงเป็นที่ต้องการในตลาดอีคอมเมิร์ซค่ะส่วนนักช้อปชายเขาซื้ออะไรกันนะคะเขาก็มาบอกรายละเอียดบอกว่าซื้อสินค้าออนไลน์เพิ่มมากขึ้นเหมือนกันและจำนวนร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าให้สำหรับผู้ชายก็โตโตมากถึงร้อยละ30เมื่อเทียบกับปีที่แล้วค่ะที่สำคัญคุณผู้ชมคนที่เป็นนักช้อปออนไลน์ตอนนี้นะคนต่างจังหวัดค่ะช้อปแซงหน้าคนกรุงเทพเรียบร้อยแล้วนะคะพบว่าปัจจุบันยอดนักช้อปบนแอปนะคะมากถึงร้อยละ85อยู่ต่างจังหวัดนักช้อปออนไลน์กลุ่ม Gen Y มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ70โอ้โหตัวเลขนี่คือเกินครึ่งนะคุณเอมี่คุณผู้ชมนะคะซึ่งนักช้อปเขามั่นใจในแบรนด์ที่มีทั้งออนไลน์และออฟไลน์นะจากรายงานของ Future Shopper 2021ของ Wonderman Thompson นะบอกว่าคนไทยร้อยละ82นิยมซื้อของจากแบรนด์ที่มีร้านทั้งออฟไลน์และออนไลน์น่าคิดนะคุณผู้ชมนะปัจจุบัน Lazada มีแบรนด์บนลัชมอลมากกว่า 9,000 แบรนด์เพิ่มขึ้น 350% นะจากปีที่แล้วคือพูดง่ายการซื้อของออนไลน์มันต้องมีความมั่นอกมั่นใจดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยยกเรื่องของลัชมอลคือคุณจะได้พบกับออฟฟิเชียลของจริงคือซื้อได้ของตรงปกแล้วก็ได้ของจริงนี่คือสำคัญกับการช้อปออนไลน์เหมือนแพนโดร่าที่เราคุยกันเมื่อวานนี้เขาก็เข้าลัสมอลเหมือนกันนะคะโดยสินค้ายอดฮิตค่ะก็ยังคงเกี่ยวกับเรื่องของโควิด -19 นี่แหละคุณผู้ชมรวมไปถึงอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการทำโฮมไอโซเลชันนะคะอย่างเช่นหน้ากากอนามัยเจลแอลกอฮอล์เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิค่ะเครื่องวัดออกซิเจนจากปลายนิ้วถุงขยะสีแดงมีหูผูกสำหรับขยะติดเชื้อนะคะตั้งแต่มิถุนายนที่ผ่านมาพบว่าสินค้ากลุ่มเหล่านี้มีความต้องการมากขึ้นถึงร้อยละ70เลยค่ะและที่น่าจับตานะคะเรื่องของสินค้าดิจิทัลกำลังมาแรงคุณผู้ชมคุณเอมมี่นะบัตรเติมเงินมือถือบัตรกำนันประกันหรือว่าแพ็กเกจตรวจสุขภาพใบจองคอนโดนะค่ะเขาบอกว่ายอดขายเขาเพิ่มขึ้นนะบน Lazada นะโดยเฉพาะไอ้แพ็กเกจตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลต่างๆเพิ่มขึ้นถึง 1,000% หรือว่า10เท่าอ่ะคุณผู้ชมหมายความว่าอย่างไรบอกว่าในอนาคตไม่ว่าจะขายอะไรนะบนช่องทางออนไลน์คือไม่จำเป็นแล้วต้องมีสินค้าที่มันจับต้องได้ต่อไปค่ะคือขอให้มันมีความมั่นใจมีมาตรฐานบริการหลังการขายดีเพนเชื่อว่ายังไงเนี่ยมันจะขายได้บนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซค่ะอีกหนึ่งอินไซต์ที่ถูกใจนักช้อปปิ้งที่สุดนะคะก็คือบริการจัดส่งสินค้าฟรีค่ะพบว่าตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานักช้อปใช้คูปองจัดส่งสินค้าฟรีบนแอปใน Lazada ไปแล้วถึง117ล้านครั้งนะคะนี่ก็สามารถช่วยให้ผู้บริโภคประหยัดเงินค่าขนส่งได้ถึง350ล้านบาทค่ะส่วนผู้ชายที่ขออภัยค่ะส่วนผู้ขายที่มีโปรโมชั่นส่งสินค้าฟรีพบว่ามียอดขายเพิ่มมากขึ้นเหมือนกันนะคะร้อยละ40ด้วยกันค่ะ
ขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่สามารถรับชมเราสดๆได้คุณยังสามารถรับชมได้ผ่านทาง Facebook Page TNN Live และ YouTube Channel TNN Online หรือสะดวกติดตามผ่านลิงก์อื่นๆด้านล่างนี้เลยค่ะ